จบบริบูรณ์ปูตินแวกเนอร์ดีลรักหย่าศึกขอบคุณเบลารุสช่วยไกลเกลี่ยจบบริบูรณ์วันที่25มิถุนายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ก่อกบฏต่อหน่วยงานของกองทัพรัสเซียว่ารัฐบาลรัสเซียและกลุ่มแวกเนอร์บรรลุการเจรจาระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือดเนื้อโดยมีประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นำเบลารุสเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยแต่กรุงมอสโกจะยังคงระดับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายไว้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทางการรัสเซียยุติการสำเร็จโทษฐานก่อกบฏต่อสมาชิกกลุ่มแวกเนอร์ทั้งหมดและให้นายเยฟเกนีปาริโกซินผู้นำกลุ่มเดินทางไปพำนักที่ประเทศเบลารุสหลังกลุ่มแวกเนอร์เดินทางเข้าประชิดกรุงมอสโกซึ่งกองทัพรัสเซียพร้อมหน่วยงานความมั่นคงตรึงกำลังไว้อย่างแน่นหนาทำให้ประชาคมโลกหวาดผวาว่าอาจเกิดการนองเลือดจบบริบูรณ์สมาชิกกองกำลังแวกเนอร์ขึ้นรถกลับฐานที่มั่นทยอยออกจากกองบัญชาการทัพภาคใต้ที่เมืองรอสตอฟออนดอนหลังบรรลุข้อตกลงเลิกแล้วต่อกันกับทางการรัสเซียเมื่อวันที่25มิถุนายนรอยเตอร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าเป็นช่วงเวลาที่แหลมคมอย่างมากของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียหลังตัดสินใจส่งกองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนแต่ไม่สามารถจัดการกับยูเครนได้ตามที่คาดและกำลังถูกกองทัพยูเครนตีโต้กลับอย่างรวดเร็วส่งผลสะเทือนต่อขวัญกำลังใจของทหารและชาวรัสเซียที่ต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรรุนแรงจากหลายชาติทั่วโลกวันเดียวกันวอชิงตันโพสต์หนึ่งในสื่อทรงอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้รับเบาะแสและติดตามความเคลื่อนไหวของนายปาริโกซินมาหลายวันแล้วหลังพบแนวโน้มกลุ่มแวกเนอร์เตรียมก่อกบฏตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสร้างความกังวลต่อผู้นำสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีว่าอาวุธนิวเคลียร์อาจเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นหรือไม่นอกจากนี้หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสันนิษฐานด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะทราบถึงความพยายามก่อกบฏของนายปาริโกซินอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนหน้านายดิมิทรีเปตคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวยืนยันว่าการก่อกบฏของนายปาริโกซินที่ล้มเลิกไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อปฏิบัติการพิเศษทางทหารของกองทัพรัสเซียในยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีลูกาเชนโกที่เข้ามาเป็นคนเจรจาไกล่เกลี่ยจนนำไปสู่ทางออกของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สำเร็จทั้งพีคทั้งปรี๊ดมากมดดำอวยพรแจ็คเปิดตัวแฟนนางเอกลั่นจะไม่ให้เศร้าแล้วสะพรึงมากคอมเมนต์ตัวมารดาทั้งพีคทั้งปรี๊ดมากมดดำอวยพรแจ็คหลังเปิดตัวแฟนนางเอกก็ลั่นหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วหลังแจ็คแฟนชันโพสต์เปิดตัวสาวข้างกายคนใหม่ระดับนางเอกช่องดังใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีภาพคู่ภาพแรกลงโซเชียลของตัวเองพร้อมแคปชั่นว่ารักเธอนะใบหม่อนขอบคุณที่ทำให้เราหยุดเที่ยวด้านใบหม่อนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าหนูจะไม่ให้เธอแต่งเพลงเศร้าแล้วนะโดยมีคนบันเทิงคอมเมนต์รัวๆให้ผมเล่าไหมครับอะไรอีกงงโอ้ยนี่กูตามไม่ทันอีกแล้วนะเที่ยวอะไรอะคะเป็นต้นขณะที่มดดำคชาพาตัวมารดาของแจ็คก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรด้วยข้อความปรี๊ดสุดๆมีคนดีๆแล้วก็อย่าเหี้ย
ปรับปรุงสันดานให้มันดีแต่ถ้ามึงเปิดตัวเพื่อมาขายของกูรู้ทันพวกมึงถ้ามึงจะปวดเข่าผิวแห้งตัวเหม็นกระดูกมีปัญหาดูแนะนำให้มึงไปหาหมอดีกว่ามาออกรายการนะด้านดีเจดาด้าถึงกับเข้ามาบอกว่าเป็นคำอวยพรที่สะเทือนโลกมากๆบ้างก็แซวอาทิแม่ด่าหรือแม่ตักเตือนแจ็คบอกเบรกซะหน้าคว่ำเลยแม่เจนี่เจอเองน้ำตาไหลไม่รู้ตัวครึ่งถ้ำนาคีมีสิ่งพุ่งชนเป็นลงลูกนั่งสมาธิอึ้งพูดคำแรกขนลุกโนล่าลูกสาวสามขวบนั่งสมาธิประโยคแรกพูดออกมาถึงปู่อือลือฟังแล้วอึ้งเจนี่เจอเองน้ำตาไหลไม่รู้ตัวครึ่งถ้ำนาคีนั่งไหว้เจอพุ่งชนเป็นลมรายการตีท้ายครัวตามไปดูวุ้นเส้นวิริธิภาและเจนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรสองเพื่อนซีสายมูที่วัดไผ่เงินโชตนารามวุ้นเส้นมาขอที่วัดสร้างพระแม่ลักษมีเพราะศรัทธามากตั้งแต่ก่อนเข้าวงการวุ้นเส้นเผยว่าเวลาขออะไรหรืออ่อนแอช่วงไหนก็นึกถึงแล้วรู้สึกแข็งแรงขึ้นถามว่าตอนสร้างอุปสรรคเยอะแยะเลยวุ้นเส้นเผยอุปสรรคเยอะมากจนท้อหรือเราไม่มีบุญบารมีพอวันที่จะสร้าง10ปีที่แล้วไปหลายวัดมากไม่มีใครให้สร้างเลยมาวัดนี้โดยบังเอิญเขาให้พอถึงวันที่สร้างจริงๆจัดงานเรียบร้อยแขกเรียบร้อยพระแม่ไม่เสร็จวันนั้นแขนไม่มีพิธีจะเริ่มอีก2ชั่วโมงรู้ตอนอยู่ที่บ้านแต่งหน้าทำผมเสร็จพร้อมจะมาแล้วเขาบอกทำพิธีไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อแขนได้เหรอมดดำคชาภาพิธีกรเล่าว่าเมื่อก่อนพจน์อานนท์ทำหนังศพเด็กที่นี่เป็นที่ทิ้งศพเด็กทำแท้งทิ้งศพเด็ก 1,500 ศพวิ่งทั้งวันเจ้าอาวาสบอกว่าต้องมีคนคุมเด็กแต่คนแถวนี้จะถูกหวยกันเยอะวุ้นเส้นกล่าวว่าใช่ที่นี่วิญญาณเด็กเยอะมากมีอุปสรรคในการสร้างพระแม่แขนไม่เสร็จอาจารย์ที่เราเคารพก็บอกว่าไม่ได้เลยจะไม่ดีกับเราทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้เลยขอเลิกอีกวันหนึ่งวันนั้นทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์มาเป็นองค์นี้สวยมากด้านเจนี่บอกว่าไหว้เทพได้ทุกองค์คุณแต่บูชาพญานาคใช่เจนี่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยพอ40กว่ามีครอบครัวแล้วรู้สึกนิ่งๆแล้วได้ปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเองท่านก็มาสื่อเองปีที่แล้วไปถ้ำนาคีคนที่พาเจนี่ไปก็บอกไม่ต้องคิดอะไรมากคิดว่าเดินขึ้นเขาไปออกกำลังกายเดินขึ้นไปก็ไหว้เสียนแรกก็คอนเน็กเลยหัวเราไปแตะหินอยู่เฉยๆน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวไม่มีสาเหตุเจนี่ก็ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่อยากให้เขาเห็นเพราะอายมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเจนี่เลยเขาก็เลยแตะเจนี่เหมือนเขาสื่อได้เขาบอกพี่เจนี่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่มานั่งตรงนี้เจนี่ก็เดินไปหัวที่สองนั่งสมาธิส่วนใหญ่คนไปขอเลขขออะไรเจนี่เลยขอพลังกายพลังใจในการเลี้ยงลูกแล้วกันแล้วก็ทำความดีต่อไปเท่านั้นแหละไม่กี่วินาทีเหมือนมีอะไรวิ่งเข้ามาชนเจนี่แล้วเจนี่กำลังจะล้มลงไปอย่างนี้น้องที่ไปด้วยเขาก็รับไว้เขาบอกใจเย็นใจเย็นนะพี่ที่นั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ตามที่พี่เคยสวดแล้วให้นึกถึงตรรกะทั้ง7อันนี้เป็นความเชื่อเล่าประสบการณ์เจนี่ก็ไม่รู้มันห่างจากเจนี่มากไกลตัวมากที่สุดแล้วถามว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกด้วยเจนี่เล่าว่าพาโนล่าขึ้นไปบอกหนูขึ้นไปข้างบนหนูอยากจะนั่งสมาธิไหมโนล่าเขาสวดมนต์ตั้งแต่2ขวบนำสวดมนต์แม่ตั้งแต่2ขวบเขานั่งสมาธิเองเขาก็ไปนั่งตรงที่เจนี่ไปครั้งที่แล้วที่จะเป็นลมเขาก็นั่งสมาธิแบบนิ่งเลยโดยที่เจนี่ไม่ได้พูดบอกให้เขานั่งสมาธิไหว้พระตรงนี้แล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาประโยคแรกที่เขาพูดคือหมามีขาพาหนูไปหาปู่อือลือหน่อยค่ะเด็ก3ขวบคำนี้ไม่เคยพูดให้ลูกฟังเลยแม้แต่คำว่าพญานาคเจนี่หันไปกะหามิกกี้นนท์สามีเบบี้ยูได้ยินที่ลูกพูดไหมเขาบอกได้ยินวันนั้นเลยต้องนั่งเรือไปกลางน้ำไปไหว้ปู่อือลือI'm not afraid to die.
Thank you.